ล้องสดค่ะโค้ดมูนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเที่ยงครึ่งแต่วันนี้เลทไปนิดหน่อยเป็นเที่ยง37นาทีวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ใช่พรุ่งนี้หยุด2วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ค่ะพี่พศเดินทางไปเกาหลีแล้วค่ะใช่ก็เขียนก็บอกอวยพรพี่พศกันแม่ก็บอกเขาเดินทางไปทะเลไปเกิดเป็นสร้างชีวิตใหม่ไปทำอะไรคะไปทำหน้าใหม่กลับมาก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เขาบอกสิ่งดีๆก็จะได้เกิดขึ้นมาในตัวเราเองเมื่อวานคุณหมอชื่อเลยนะเคลียร์ชัดหมอบอยเคลียร์ชัดบอกว่าพี่พศไปทำหน้ามาใหม่ใช่ไหมกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยใช่เพราะเดี๋ยวเบรกสองนี้เราไปวัดนี่เลยวัดที่มีพระเทพของแขกอ่ะเออ24องค์ในแห่งเดียวในประเทศไทยวัดวิษณุแล้วก็เบรก3เรามีอาหารฝรั่งอาหารที่แบบว่าฝรั่งแบบคือเป็นคนไม่ชอบทานอาหารพวกนี้แต่พอไปทานแล้วแบบโอ้โหแบบอเมริกันอร่อยมากเรียกว่าเป็นชีสเยอะมากต้องลองคุณต้องลองใช่เดี๋ยวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะเปลี่ยนจะโดนตีมือนะแต่ก่อนจะโดนตีมือไปดูนี่ดีกว่าพระชาตรีกับเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวัดไทยแห่งเดียวในนครเซนดอร์เซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียนะคะได้ไลฟ์สดใน Facebook โดยมีบางช่วงได้กล่าวพาดพิงถึงแพรรี่ไพวันอดีตพระไพวันแต่ปัจจุบันชื่อแพรรี่แล้วนะครับเขาบอกว่าอีแพรรี่ตอนมันบวชพระชาตรีบอกเหรอพระชาตรีบอกว่าอะไรนะอันนี้พี่ไม่ได้ว่าไพวันนะพระเขาบอกว่าอีแพรรี่ตอนมันบวชเหมือนจะเป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาคิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่ในที่สุดก็สึกซึ่งอาตมาไม่ได้ว่าแต่อวดมามองพฤติกรรมของแพรรี่เป็นการดิสเครดิตพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นมองว่าถ้าคนเราเคยอยู่ที่ไหนไม่ควรเหยียบย่ำสถาบันที่เราได้ข่าวได้เคยได้ข้าวได้น้ำมาครับต่อมาแพรรี่พระไพวันของเราอดีตพระไพวันของเราก็ได้ออกมาไลฟ์สดเขาบอกสุดเดือดสุดเดือดด้วยผ่านเฟซบุ๊กว่าพระชตีโดยระบุว่าเดี๋ยวได้รู้ว่าเป็นพระแล้วถูกเทศจะเป็นยังไงพี่พศเขาบอกเขาจะชวนญาติโยมเนี่ยนะจะชวนญาติโยมทำบุญสร้างห้องน้ำเนี่ยนะก็พูดไปอย่ามาพาดพิงถึงคุณแพรรี่ไม่ได้เจอว่าอีแพรรี่ได้ยังไงอีได้ยังไงทำไมถึงอยู่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่บอกเหตุแล้วก็อยู่ดีๆก็มาบอกตนทำไมถึงว่าตนเนี่ยทำไมแล้วก็ไม่บอกว่าเหตุผลว่าตนในคุณตรงไหนในคุณองค์กรอย่างไรตั้งแต่ตนเป็นพระมาก็เป็นคนที่พูดอะไรบางอย่างโดยตรงมาอย่างเงี้ยแพรรี่ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่เคยมานั่งพูดจริงๆต้องให้เกียรติเขาอย่าเรียกเขาอีแพรรี่ใช่ไหมเรียกแพรรี่เฉยๆหรือว่าคุณแพรรี่ก็ได้แล้วถ้าบอกเขาแพรรี่เรียกกลับเราเป็นไอ้ล่ะอย่างนี้ล่ะคุณก็ต้องโกรธถูกต้องไหมถึงเขาจะไม่ได้เป็นพระแล้วเขาก็ยังแต่พี่ดูแพรรี่เขาไลฟ์เนี่ยเขาก็จะแบบพูดถึงพระดีในบางเหตุการณ์ที่เขาตอนเขาบวชเขาเจอมาคือเขาพูดง่ายว่ามาเรียกเขาอีนเขาโกรธเขาโกรธแล้วอยู่ๆมาว่าตนทำไมจริงพระชาตรีจะเรียกอะไรทำพวกน้องก็แล้วแต่พระชาตรีถามว่าเขาในคุณองค์กรในคุณองค์กรยังไงพูดต้องให้เกียรติกันมาล่าสุดเช้านี้ค่ะพระชาตรีที่อยู่นะเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแล้วเรียบร้อยแล้วบอกเห็นด้วยกับความเห็นและทัศนคติทุกประการอันนี้จะบอกให้เลยว่าด่าข้ามประเทศด่าข้ามโลกกันเลยสมัยนี้นะแต่แพรรี่เขาก็เพิ่งจะฉาบไปกับด่าบีแม่จังแถวประตูน้ำบีแม่จังไม่อยากเอ่ยชื่อไม่อยากเอ่ยชื่อทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าเราไปเสือกเรื่องเขาอีกไม่เราพูดตามข่าวเหรอเราไม่ได้สืบเรื่องใครเราพูดตามข่าวเพราะว่าเขาด่ากันเราก็พูดให้ฟังแต่เขาน่าจะดีเรื่องไม่พูดดีกันยังไม่รู้ดีกันหรือยังแต่อย่าดีเลยทำไมอ่ะไปอะไรวะไปเซนทันดีกว่าไปนะไปไทยแลนด์นะคะ J Food Festival 2022แล้วกินเจกันแล้วนะ26นี้นะครับถึง4ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การค้าเซนทันทุกสาขาทั่วประเทศชวนกินเจแบบเน้นสุขภาพและอิ่มเจอิ่มใจนะครับเทศกาลปีนี้เตรียมได้บุญได้สุขภาพอร่อยไปกับสุดยอดเมนูเจชื่อดังกว่า 5,000 รายการนะครับนะพี่พศเยอะนะเยอะ 5,000 รายการที่ศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศนะครับตอบโจทย์กินทุกสไตล์ทั้งเมนูเจต้นตำรับหายากอย่างเยอะแยะไปหมด
นะครับมันมีทั้งแบบว่ามีแบบเป็นแบบวีแกนก็มีพี่พศแบบแพลนเบสก็มีพี่พศนะครับแบบว่า26นี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้บางทีเขาก็กินกันแล้วนะเจอ่ะและนี่สำคัญสุดเลยมีบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทยด้วยเขาร่วมกับเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยบริจาค10ล้านซีซีให้กับสภากาชาดไทยรับฟรีเครื่องดื่มสูตรเจโปรโมชั่นเนี่ยใครถือบัตรเดอะวันพี่พศแล้วก็เข้าไปแบบเพียงช่วยแอปพลิเคชันเนี่ยก็ได้รับยันจากศาลเจ้าโจซื่อกงตลาดน้อยจำนวน1ใบต่อ1สมาชิกด้วยใช่แล้วก็ได้แบบว่ารับนมถั่วเหลืองฟรีด้วยนะครับเซ็นทรัลทุกสาขาจากที่เซ็นทรัลพาร์ค300บาทรับเพิ่มอีก30บาทจาก300เป็น330ตั้งแต่วันที่26นะครับถึงวันที่4ตุลาคมนี้คือโปรโมชั่นนะคุณไปอ่านเลยแล้วกันเยอะไปหมดเลยเราอ่านไม่ครบหรอกถูกไหมพศอ่านไม่ละเอียดก่อนกินเจเราไปกินอาหารไม่ใช่ไปวัดอ๋อไปวัดก่อนแล้วเบรกสามอย่าลืมนะไปกินอาหารฝรั่งอร่อยๆอร่อยแน่นอนแน่นอนค่ะตอนนี้พักสักครู่ไหมคะอร่อยแน่นอนร้านส้มตำนี่ว่าไม่ใช่บอกว่าร้านอันนี้เขาชื่อร้านอะไรทิปอะไรนะทิวซี่ทิวส์เดย์ทิปทิวTipsy Tuesday Tipsy Tipsy Tuesday Tuesday มีดาราเป็นหุ้นส่วนด้วยนะหลายคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าไปวัดก่อนแล้วช่วงที่3ไปกินกันค่ะความสดฮอตบูวันนี้เราพามาที่สมาคมฮินดูธรรมสภาวัดวิษณุนะครับตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรวัดวิษณุเนี่ยเป็นวัดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับและเป็นเพียงแห่งเดียวนะครับในเอเชียอาคเนย์ที่มีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักมาจากอินเดียจากประเทศอินเดียเลยนะครับมีครบทั้งหมด24พระองค์พี่พศรู้ไหมวัดนี้สร้างมากี่ปีแล้ว107ปีก็เป็นคนพามาเองจะไม่รู้ได้ยังไงพี่พศนี่ยาวนานมากเลยนะยาวนานแสดงว่าหินอ่อนทั้งหมดหรือองค์พระนี่สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วนะใช่คือเขาสร้างมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งรวมเทพแล้วก็ทางศาสนาพราหมณ์แล้วก็ฮินดูเยอะที่สุดหนูเพิ่งรู้นะว่าเทพมีถึง24องค์24องค์ที่เดียวที่เดียวไม่กี่องค์ในที่เดียวในเมืองไทยเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะกันเลยดีกว่าแล้วมีคนแนะนำไหมมีเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยครับโอเคครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอรุณนะครับที่จะมานำเราไปกราบไหว้แล้วก็บอกถึงเคล็ดลับวิธีการไหว้การขอพรองค์เทพต่างๆในที่วัดวิษณุแห่งนี้สวัสดีครับคุณอรุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรุณเขาวัดแห่งนี้มีมานานยังคะ100ปีแล้วครับ100ปีเหรอคุณอรุณใช่ครับ107ปีแล้วฮะ107ปีปีหน้าก็108ใช่ตั้งแต่ปี2458เป็นวัดที่มีองค์เทพเนี่ยจากอินเดียเลยมั้ยใช่ครับเป็นวัดที่มีองค์เทพครบ24องค์ฮะ24องค์เลยและนี่เป็นวัดแรกของฮินดูที่ตั้งในประเทศไทยครับเนื้อที่วัดแห่งนี้กี่ไร่คะเนี่ย2ไร่กว่าฮะฮะ2ไร่ครับ2ไร่ใจกลางกรุงเทพเลยมีฝั่งนู้นด้วยฮะรู้ว่าถ้าเกิดจะมาตรงนี้เนี่ยจะจอดรถตรงไหนคุณจอดรถที่วัดยังมีฝั่งตรงข้ามเป็นที่จอดรถหรือไม่ก็ยังมีข้างๆเป็นวัดปกจอดรถได้กับมีตรงข้างๆที่เป็นสมาคมท่าจิ๋วเป็นสวนวิ่งนะครับ24องค์ของเทพจากอินเดียมาเลยเหรอฮะใช่เป็นหินอ่อนแกะมาจากอินเดียเลยโอ้พี่พวดไปอยากดูไหมไปไหว้กันเลยครับผมเชิญครับ24ทำไมเทพมี24องค์คุณใช่มันจริงๆมีเยอะกว่าแต่หลักๆก็คือ24องค์ถ้าเวลาเราจะมาไหว้เราจะมาไหว้พระพิฆเนศก่อนพี่พศตรงไหนองค์พระพิฆเนศนะเวลาเราจะมาไหว้ก็เพื่อขอพรเกี่ยวกับสติปัญญาการศึกษาแล้วก็ต่อไปก็เป็นองค์พระแม่อุมาพระแม่อุมาก็จะเกี่ยวกับเวลาเราแบบจิตใจหดหู่ฮะไม่มีกำลังรู้สึกหดหู่ก็มาไหว้ขอพรเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีอำนาจมีพลังเพิ่มขึ้นมาในการกราบไหว้พระแม่อุมาส่วนพระหนุมานก็จะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายฮะทำให้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยที่มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตแต่ละวันเนี่ยถ้ามากราบไหว้ขอพรแล้วจะไม่มีปัญหาในแต่ละวันส่วนพระรามนี่เขาจะเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำความดีฮะถึงแม้จะใช้การทำความดีที่มันอาจต้องใช้เวลานานแต่มันก็จะมีผลประสบความสำเร็จในการทำความดีครับพระวิษณุก็ท่านนี้เป็นองค์พระประธานนะคือจะขออะไรก็ได้ครับข้างๆคือพระแม่รัศมีจะขอเกี่ยวกับพวกเงินทองทรัพย์สินโชคลาภส่วนพระกฤษณะกับพระแม่ราธาจะขอเกี่ยวกับความรักครับความรักกับเรื่องขอบุตรฮะพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับขอพรตามที่เราขอครับ
ก็ไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างใช่ข้างล่างมีข้างล่างก็มีองค์พระศิวะองค์พระศิวะพระปารวตีพระแม่ปารวตีพระขันกุมารพระขันกุมารพระแม่ทุลคาทุลคาแล้วก็พระแม่คงคาใช่แล้วก็จะมี9นพคออีกฮะใช่ที่นี้บอกมีทั้งหมด24องค์ซึ่งที่อื่นไม่มีเลยพี่ก้องไม่มีครับอันนี้มีครบหมดเลยมาที่เดียวก็ได้ไหว้ทั้งหมดเลยอยู่แถวไหนนะอยู่ตรงเจริญราษฎร์ซอย3ฮะเจริญราษฎร์ซอย3แถวถนนจันทร์สุรศักดิ์มาสุรศักดิ์แล้วต่อมอเตอร์ไซค์วินมาก็ได้นะมากราบไหว้สักการะกันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างคะเปิดตั้งแต่ของเราจะเปิดตั้งแต่6โมงฮะถึง2ทุ่มวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะปิดตอนเที่ยงถึงบ่าย3เพื่อให้กรุงเทพพักผ่อนแล้วก็จะเปิดอีกทีบ่าย3ถึง2ทุ่มส่วนวันอาทิตย์จะเปิดทั้งวันครับมาวันไหนที่คนน้อยๆดีก็ยิ่งมาวันนั้นก็ใช่วันธรรมดาแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะมีพิธีอาตีตอนเช้านะครับ7โมงถึง 7:20 กับตอนทุ่มกับทุ่ม20ทุกคนมาได้ฮะทุกคนมากราบไหว้ขอพรได้มาได้เลยแล้วไม่ต้องมีอะไรก็คือมาก็ถามความหมายของเขามีดอกไม้มีดอกไม้ของเขาจะให้อยู่แล้วก็ให้ขายนะครับก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างล่างกันก็ต้องขอขอบคุณพี่อรุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปต่อกันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่มีเทพครบทุกพระองค์นะครับและมาที่เดียวขอพรครบทุกพระองค์คือ24พระองค์นะครับใช่ก็ด้านหลังเราคือเทพแบบพระเคราะห์ใช่ไหมใช่ที่องค์9องค์นะครับก็จะรวมข้างบนด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารพิธีต่างๆทางวัดวิษณุได้ทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าวัดวิษณุนะครับวันนี้ก็พาหนูมาอิ่มมากมากเลยใช่อิ่มใจอิ่มบุญนะขอให้เราสมควรได้งานใช่ได้ถึงปรารถนาทั้งคู่เลยพี่พศค่ะดีคนอุปถัมภ์นะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าสตูกันดีกว่านะครับวันนี้ไปกองสดพศบูวันนี้ค่ะพี่พศค่ะพศอะไรมาต้องกินกันวันนี้อาหารฝรั่งชิวๆไม่เป็นอาหารที่แบบอร่อยจริงๆแล้วสไตล์ไหนรสสไตล์แบบว่าอเมริกันนะครับคือวันนี้วัน Friday นะครับแต่วันนี้เราพาร้าน Tipsy Tuesday มาแนะนำกันนะครับอาหารอยู่ข้างหน้านี่เยอะมากร้านนี้ค่ะตั้งอยู่ที่โครงการพิมาน49นะคะอยู่สุขุมวิทซอย49ใช่ใกล้ๆโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับคือต้นตำรับของอาหารเนี่ยคือน้องอะไรนะที่เป็นดาราน้องมารีเบนเดอร์น้องมารีเบนเดอร์เขาเคยทานตอนเด็กยังไงตอนโตเขาก็เลยอยากทำอาหารเนี่ยให้ทุกคนได้ทานกันแล้วเป็นรสชาติอาหารฝรั่งที่แบบไทยๆเขาบอกว่างี้ทุกอย่างเนี่ยนะเนื้อเป็นเนื้อหมูเป็นหมูไม่เนยเป็นเนยนมเป็นนมไม่หวงของกินเต็มที่เลยแล้ววันนี้นำมา8อย่างนะคะไอ้7อย่างบอกก่อนไอ้8อย่างบอกก่อนเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยแต่วันนี้เราจะให้คนชิมมาช่วยเราชิมเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมทางบ้านก่อนว่าถ้าใครสนใจนะครับลองโทรไปโทรจดเบอร์โทรศัพท์เลยหรือว่าสแกนเบอร์ไว้แล้วโทรเข้าไปสั่งไปทานเข้าไปส่งดิสนี่มาแล้วคืออะไรนะดิสอะไรนะส่งทิปซี่ทิปดิเวอรี่ดิเวอรี่นะครับก็ที่ร้านนี้เลยมี Facebook IG เบอร์โทรศัพท์สแกน QR code เบอร์โทรศัพท์ก็หมายเลข0828265566ใช่แล้วเรามาแนะนำอาหารกันเลยดีกว่าให้ชิมด้วยเลยอ่ะน้ำมาน้ำอีกน้ำที่ออกดังๆจากรายการตีท้ายครัวเนี่ยมา มันแต่งตัวเหมาะสำหรับการมาชิมมาก อาหารไฮโซแต่น้ำมันแต่งตัวแบบสบายสบายมาชิมอันนี้จานช้อนซ่อมใช่ไหมลูกไม่อันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำก่อนชิวเซเบรกฟาสต์นี่อันนี้โอ้โหชิวเซเบรกฟาสต์ใครที่ไปสั่งทานอาหารตอนเช้าใครที่ชอบทานอาหารตอนเช้าแบบว่า
เมื่อก่อนตอนมารีเบอร์เนอร์เขาเป็นเด็กๆ เขาจะทานแบบนี้เลยโอ้โหมีหน้าสวยๆแบบเขาเนี่ยใช่แล้วพอใครไปสั่งได้เลยเพราะร้านเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงนะ8โมงถึงเที่ยงคืนใช่ก็เลยไปทานกันเลย Tuesday breakfast อันนี้หนูนะมีเห็ดอ่าน้ำต้องกินเห็ดลูกเห็ดกินเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกหรือเบคอนเอาเบคอนเลยได้มั้ยฮะไอ้มือหยิบเลยก็ได้นะกูว่าไว้ใช้ช้อนเสร็จดูเป็นผู้ดีหน่อยตักไข่แดงก่อนเลยนะเผ็ดอร่อยมากอร่อยมั้ยอร่อยทุกกล้องอันนี้โอ๊ยน้ำเละทั้งจานนะท่านผู้ชมทุกความอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารเขาเรียกอะไรนะครับเป็นอาหารคนอ้วนสไตล์เด็กอ้วนพูดถึงจานหน่อยก็ได้มันเลอะเทอะไปหมดน้ำร้านก็ไฮโซอร่อยมากอร่อยอันต่อไปต่อไปจะชู้หน่อยค่ะขอเชิญคุณน้ำคุณน้ำค่ะอ่ะคุณน้ำจะชู้ค่ะคุณน้ำยอดนักชิมนะคะคือร้านไหนคุณน้ำไปเนี่ยแสดงว่าต้องอร่อยเพราะว่าคุณน้ำเป็นยอดนักชิมใช่ไหมพ่อชิมตลอดและที่สองก็คือพ่อเป็นคนเรากินไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกอร่อยไหมน้ำมากินไส้กรอกสิคลาสสิกแพนเค้กอันไหนเรามีเวลาแค่7นาทีนะพี่ก้องอ๋อเหรออ่ะเราจะคลาสสิกแพนเค้กนี่เป็นแพนเค้กตอนเด็กๆที่มารีนโบเนอร์เขาเคยทานแบบเนี้ยตอนแม่บ้านเขาทำให้ทานนะครับแล้วก็อีกอันนึงกิลซีซ่าสลัดอันนี้อ่ะน้ำลองน้ำอันนี้เด็ดมากเป็นสลัดทั้งต้นเลยกล้องซูมหน่อยกล้องมีทั้งตัวเลยเอามือหยิบสิหยิบมาทั้งแบบต้นเลยนะครับแล้วก็มีไข่รั่วไข่ออนเซนไข่ออนเซนแล้วก็มีเบคอนกินแบบนี้เลยครับกินแบบนี้เหรอน้ำใช่ใช่มันต้องกินแบบนี้เลยจริงเหรอเอามือหยิบกินช้อนดีไหมคะมันนี่เป็นอาหารฝรั่งนะครับไม่ใช่ส้มตำนะครับจะได้ใช้มือนะคะความที่เป็นแบบอาหารเด็กอ้วนนะฮะความเป็นเนยนมไข่อะไรเงี้ยมันแน่นผมชอบมากเลยรู้เรื่องทุกอย่างเลยอ่ะผักกาดเลยก็ได้น้ำอร่อยมากผักกรอบเลยเนี่ยผักกรอบใช่ผักกาดเลยก็ได้ขนาดนี้แล้วมาต่อไปพี่พศจะเอามีแองเจิลแฮร์แองเจิลแฮร์แองเจิลแฮร์ก่อนอันนี้กว่าเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่าเดอะเบอร์เกอร์พี่พอดนี่เป็นเบอร์เกอร์นะคะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดไหนเพราะนี่เป็นนี้ไงอันนี้กับเดอะเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดบัตเตอร์มิลค์สูตรเด็ดซอสพิเศษมากๆเลยคุณหยิบกินทั้งชิ้นเลยพี่ถือไปให้ได้เลยคุณหยิบเอามือหยิบเลยนี่หยิบแบบกินแบบฝรั่งเลยนี่การของเบอร์เกอร์นะโอ้พี่พอดขาราคาเป็นกันเองแล้วแต่รสชาติเอาใจสุดฤทธิ์พี่พูดดูไก่ทั้งชิ้นเต็มๆคำพี่พูดดูพี่พูดโอ้ยดูไก่บริการนั้นอะไรเขาเลยเขาให้มาชิมไม่ได้ให้มาพูดแทนชิมเลยนะครับมี7นาทีนะบริการรถโอ้โหเป็นไงเบอร์เกอร์โอ้เอาเป็นไฟหน่อยเป็นไฟตุ่มแบบเป็นไฟอร่อยไม่อร่อยจริงๆธรรมดาพี่เป็นคนไม่ชอบทานอาหารแบบนี้เพราะทานแล้วมันเลี่ยนแต่พอวันนั้นได้ไปนั่งทานที่ร้านแบบว่าติดใจก็เลยพามาให้ท่านผู้ชมได้ทานกันต่อไปนี่อะไรอีกอ่ะแองเจิลแฮร์ชิลลี่เบคอนนี่อันนี้นี่นะเป็นสปาเกตตี้ป่ะใช่เป็นเส้นเล็กๆเส้นแองเจิลแฮร์ใช่ใครที่ชอบอาหารผัดแบบแห้งมีความเผ็ดนิดๆใช่เขาบอกอย่างนี้นะอร่อยมากมีกระเทียมเบคอนนะเป็นรสชาติกินเองเหรอแห้งขอชิมหน่อยอ่ะลองชิมซิอันไหนอ่ะอันนี้แป้งใช่ไหมแป้งแล้วมันไม่ใส่เบคอนไปหน่อยล่ะของจริงไม่ใช่มีกรอบเป็นไงโอ้โหอ่ะจะช่วยพดหน่อยพี่พดอ่ะค่ะคุณพดอนนท์คะต่อไปอะไรต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเปิ้ลไม่มีก่อนสิพอกลิฟพอกลิฟอ๋อพอกลิฟพอกลิฟซี่โครงหมูตุ๋นชิ้นโตๆหมักเคี่ยวชิมมั่งพูดเยอะแล้วเกินเอาผมชิมนี่พอกลิฟตามด้วยกระดูกอ่อนวางบนเนื้อละเอียดนะด้วยซอสเกรวี่หอมฉุย1คำมี2รสชาติคุณน้ำค่ะลองกินนะโอ้โหคุณน้ำตักแบบว่าเป็นกระดูกอ่อนจริงๆเลยท่านผู้ชมดูเลยกระดูกอ่อนแบบนี้หาทานยากนะคุณน้ำเคี้ยวได้เลยอ่ะคุณน้ำกินเลยโอ้ดูสิโอ้ยแต่คุณน้ำกินครบคอมโบเซตจริงๆกูชอบมากเลยมีเห็ดด้วยมึงอยากคอมโบเซตดีโทรสั่งได้เลยที่เบอร์เนี่ยขึ้นหน้าจอหน่อยขอเบอร์หน่อยอ่า0828265566อันเบอร์ต่อไปอร่อยไหมแอปเปิ้ลหอมเนยมากเลยครับต่อไปพี่พจน์แอปเปิ้ลคัมเบลคัมเบอร์คัมเบอร์แอปเปิ้ลคัมเบอร์แอปเปิ้ลคัมเบอร์อันนี้นี่อันนี้แอปเปิ้ลคัมเบอร์อันนี้มีกล้วยอันนี้กินกับไอติมอันนี้บานอฟฟี่มีเวลาอีก3นาทีกินไอศกรีมพี่พจน์กินเยอะนะทำไมอ่ะเดี๋ยวนั้นจะไปพอกับนาทำไมเดี๋ยวพี่พจน์ไม่สบายเนาะใช่เดี๋ยวพี่พจน์ไม่สบายไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวน้ำไม่มีกิน
ใส่วิปครีมหน่อยแอปเปิลคัมเบอร์ใส่วิปครีมอร่อยมากแล้วก็เติมด้วยไอศครีมราดซอสนิดนึงลูกเป็นของหวานที่แบบว่าแม่เจ้าครับน้องเบอร์ลินอะไรนะน้องอะไรนะโรซี่น้องเบิร์ดนะมารีเบอร์เนอร์เบอร์เบอร์นั่นแหละอร่อยมากน้องบอกน้องหน่อยมีเวลา2นาทีไม่มีปัญหากินให้ทันอันน้ำลองกินนี่ดูบานอฟฟี่กล้วยอร่อยมากมากโทษนะมากท่านผู้ชมนี่พี่โพสโทษนะคะมึงอร่อยทุกอย่างเลยเหรอทำของเขาอร่อยจริงๆนี่น้องกล้วยกล้วยนี่ผู้จัดการกับศิลปินกินอยู่สองคนต่อมันปีกล้วยอันนี้อร่อยอร่อยไม่เป็นอร่อยมากเป็นปีกล้วยเป็นโฮมเมดนะอันนี้ดีกว่าอันนี้เด็กๆชอบกินมากเป็นไจแอนคุกกี้นะคะกินกับนมค่ะเด็กๆชอบกินมากน้ำสมัยเด็กๆอ่ะบาริโบเนอร์เขากินไงเขาเลยทำมาขายอย่าลืมนัดท่านผู้ชมไปได้เลยอยู่สุขุมวิท349นะครับตรงโรงพยาบาลสมิติเวชพอแล้วพอแล้ววางไปลองกินไอ้นี่ใจพี่โพสไอติมตกลองกินนี่เบอร์อันนี้คือไจแอนคุกกี้กินกับนมสดต้องกินกับมือใครไปไม่ถูกโทรไปถามเลย082นี่เลยนะครับ826ดูมีความมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยอ๋อพี่พุทธ566มีช็อกโกแลตข้างในกินอย่างนมลูกเอ้ยจะได้โตเป็นหนังสือนะลูกนะเหมือนส่งลูกไปเรียนหนังสือนี่ๆท่านผู้ชมมันโอ้คุณน้ำปากเริ่มหมดเลยมึงเอ้ยคุณน้ำอร่อยมันอร่อยจริงๆไม่คุณน้ำไม่ตะกัดตะกามอย่างเงี้ยคุณน้ำเหมือนพี่พุทธนนท์ก็ให้อาหารกินเนาะพี่ว่าพาไปกินข้าวบ้างมั้ยแต่เนี่ยอร่อยจริงๆฮะพี่ว่าถ้าพาไปกินข้าวบ้างมั้ยโอ้ยแดดนมแบบแดดนมเป็นโอโย่เลยนะคุณต้องอย่าพูดจาไม่ดีนะคุณแต่โทษค่ะคุณน้ำกินนมเป็นโอโย่อ่ะค่ะอย่าลืมไปกับร้านนี้ด้วยอยู่ที่ไหนบอกเลยเลยหมดเวลาละจิ๊บซี่ทิวส์เดย์นะครับที่อยู่สุขุมวิท49นะครับตรงพิมานโครงการพิมาน49นะครับเปิดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โทรไปจองพื้นที่เลยนะคะจองร้านเลย0828265566นะคะหรือสแกน QR code หรือจะไปที่ IG หรือ Facebook ก็ได้เลยนะคะมีเดลิเวอรี่ด้วยโทรไปสั่งตอนนี้มาทานได้เลยนะคะก็อร่อยแน่นอนก็เป็นร้านอาหารของน้องมารีนเบอร์เนอร์อะไรคะแพนเค้กนี่ค่ะมันหมดเวลาแล้วค่ะเขาด่าแล้วค่ะแพนเค้กไม่ใช่เล่นหนังอยู่หรอแพนเค้กไม่ได้เล่นตอนนี้พักอยู่ค่ะแพนเค้กมายาพิศวงเหรอยาพิศวงมายาพิศวงอ่ะขณะที่เพื่อนกำลังกินอยู่นะคะก้องก็ขอลาไปก่อนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์ไม่เจอพี่พุทธเพราะอยู่เกาหลีเพราะไลฟ์สดด้วยนะโอเคค่ะบ้านไปก่อนสวัสดีค่ะพุทธลาแล้ว